เอาทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Assassin's Game Tale นะวันนี้จะมาแคสเกมบนเว็บอีกแล้วนะเกมกดรัวนะไอ้ที่จริงมันไม่ใช่ชื่อเกมว่ากดรัวครับแต่มันเป็นเกมภาษาญี่ปุ่นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราเรียกเป็นเกมกดรัวดีกว่าจะได้เรียกง่ายๆนะโอเควันนี้จะมาแคสเกมกดรัวนะบนเว็บเป็นเกมบนเว็บนะซึ่งเดี๋ยวขออธิบายก่อนไอ้ที่ผมวันที่ผมอัดรีวิวเกมจากโทรศัพท์นี่ไม่ต้องไปสงสัยอะไรทั้งสิ้นนะพอดีโปรแกรมอันหน้าจอแม่งพังนะโอเคนะเป็นเกมนี้นะเป็นเกมบนเว็บเกี่ยวกับอะไรวะเกมกดรัวจะพูดไงคือเป็นเกมเกี่ยวกับแข่งการกดรัวนะเนี่ยมันให้กดเลข0นะคือมันจะให้เวลา10วินาทีในการกดนะก็คือให้เรากดเลข0รัวๆนะดูว่าเรากดได้กี่ครั้งนะแบบนี้ครับนะเวลาก็จะเดินไปแล้วมันให้เวลา10วินาทีในการกดนะเราก็กดทีละครั้งครับเลข0นะครับเนี่ยเนี่ยให้เวลา10วินาทีในการกดนะดูว่าเราจะทำได้กี่ครั้งนะมีคนทำสถิติด้วยมันก็จะขึ้นนะนะครับเรามารีวิวกันนะใครที่อยากเล่นเนี่ยผมจะให้เว็บไปด้านใต้นะโอเคคือมันให้กดเลข0ภายใน10วินาทีครับดูว่าเราจะได้กี่ครั้งนะครับโอเคเริ่มคือเราไม่ต้องกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มนะพอกดเลข0ครั้งแรกมันก็เริ่มเลยนะโอเคเริ่มเลยหนึ่งร้อยสามสิบสองโอเป็นตัวเลขที่ดีอยู่นะโอ้ยฮะเรามันจะให้เวลา10นาทีในการกดเลขศูนย์นะตะกี้ผมได้ร้อยสามสิบสองอะเป็น140ก่อนแล้วกันกดเลขศูนย์นะโอ้ยเป็นหนึ่งโอ้ยฮะเลขศูนย์แย่กว่าเดิมอีกจะเลิศเลยมึงนั่นไงครับแย่กว่าเดิมอ่ะเป็นสงสัยเมื่อยนิ้วครับดูดิแย่กว่าเดิมเองโอเคแล้วตุยหยิบหมอมารองรับมือแล้วจะได้ไม่นวดนิ้วไปนึงไอ้ที่มันแย่ลงสงสัยเมื่อยมือนะครับเป็นเลยไม่รู้เวลารอบแรกๆเนี่ยจะได้ตัวเลขที่เยอะมากโอเคฮะเอามาเล่นกันอีกครั้งนะใครอยากพิสูจน์ว่าตัวเองกดได้เท่าไหร่เดี๋ยวเอาไว้ด้านใต้นะใครที่เป็นเชียร์เทรนเนอร์ก็จะกดได้รัวนะโอเคกดเลขศูนย์ครับกดเลขศูนย์ครั้งแรกนี่คือเริ่มเลยครับฉะนั้นต้องเร็วๆนะ1 2น่าหนึ่งนะก็ดีขึ้นกว่าตะกี้นะแป๊บนะโอ้ยอ่ะผมก็ไม่ได้เป็นเซียนกดรัวอะไรมากหรอกแต่ก็เล่นเทรนเนอร์บ่อยนะเพราะเทรนเนอร์มันเป็นเกมนี่ไงเวลาเริ่มเกมเนี่ยเราต้องกดรัวๆซึ่งถ้าใครเล่นเทรนเนอร์แบบบ่อยๆชินๆมันก็จะชินกับการกดปุ่มรัวๆนะโอเคโอ้โหมันผมเคยดูคลิปแบบคนไทยหรือฝรั่งอะไรมันแม่งทำได้200ไม่รู้ทำได้ยังไงมือเทพเจ้าแน่เลยว้าเนี่ยผมสูงสุดก็ได้แค่130กว่าๆเนี่ยครับลองมาใหม่ครับผมว่าที่มันแย่ลงเพราะผมกดติดต่อกันแน่เลยไปหนึ่งขอพักก่อนโอเคถ่ายไปกี่นาทีแล้ววะ4นาที5นาทีโอ้โหโอเคโอ้ยบิดกล้ามเนื้อครับเอ็มนี้มันก็ดีครับ
ได้ออกกำลังกายนิ้วนะแต่ว่าคนบางคนที่มันแบบเล่นแบบจริงจังเป็นเอามากครับอยากจะได้ตัวเลขนั้นมากๆอยากจะได้ตัวเลข200อยากจะได้ตัวเลขสูงๆนะมันก็อาจจะเป็นผลเสียในการด้านลบของการกดเกมนี้ครับคือยังไงวะเออละโอเคบริหารนิ้วเสร็จแล้วจบคลิปเลยดีไหมเนี่ยนะก็ตอนที่เข้ามาในเว็บก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็จะเจออันนี้ก็กดปุ่มนี้ไปเรื่อยๆนะจนมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้ก็เริ่มเลยนะไม่มีอะไรมากครับวันนี้แค่มารีวิวเกมญี่ปุ่นให้ดูเฉยๆนะไม่มีอะไรมากครับอย่าใส่ใจคลิปนี้มากครับขอแค่อย่าใส่ใจคลิปที่มันอัดด้วยโทรศัพท์ก็ตามนะโอเคครับอยากเล่นก็อย่าลืมนะมันอยู่ด้านใต้คลิปนะตรงเดี๋ยวผมใต้ลิงก์ไว้ให้เออนะเฮ้ยใครทักสตรีมมาไปหนึ่งแค่จบยังโอเคไอจอมแม่งทักมาไปหนึ่งโอเคอันนี้ก็ต้องจากเพียงเท่านี้ครับบาย